ไม่ได้บ้าเจ๊ไม่ได้บ้านะฮะไม่บ้าไม่บ้าฮะครับไม่ว่าเข้าบ้าสิครับครับทางด้านของผู้ตัดมงคลไหนก็ให้กับทางด้านของโอเลสโอเย่นะครับก็คือเสียเฉลาการค้านะครับตอดมงคลให้กับนักชกจากบราซิลด้วยเอาละครับแลกกันเลยครับมวยคู่นี้ครับไม่ได้บ้าแล้วครับแค่ฮุกเจอแค่คืนได้แค่ครับอิกิซังเกมเปิดแล้วท่านผู้ชมครับเกมเปิดแล้วคู่นี้คู่สุดท้ายโอ้โหดูเดือดจริงๆมาดูฮะ1-2-3เลยครับทางด้านของอิกิซังครับกรรมการนรงครับต้องเบรกเกมไว้ก่อนครับแยกออกมาไหนบอกว่าแกไม่บ้าไงคือบ้าเนี่ยคือบ้าชกมวยฮะแต่บ้าแบบนี้ดีนะคุณสมจิตนะสนุกครับวันนี้สนุกแน่นอนทุกท่านนี่โอเย่นี่พยายามจะถีบหน้าเลยนะครับเอาให้โมโหฮะรู้จักลำหักลำโค่นนี่ถือว่าเราเล็กกว่านะวันนี้เล็กกว่าเยอะทีเดียวนะครับทางด้านของคิดคิวสังแต่ว่าหัวใจนี่ใหญ่กว่าตักครับคือวันนี้นักมวยไทยทุกคนเนี่ยต่อให้คู่ต่อสู้หมดเลยครับเพื่อให้เกมมันเข้มข้นสนุกสนานนะครับตอนนี้ทีมงานในไฟพยายามจะปิดรูโวนะครับให้แสงสีเสียงตะการตาอยู่แล้วแต่ว่าเกมในบนเวทีเนี่ยให้เข้มข้นสนุกสนานมากยิ่งขึ้นแล้วร้องใจด้วยนะฮะให้แฟนมวยได้เห็นแล้วเห็นภาพอันสวยงามโดยเฉพาะช่องขาถ่ายทอดนี่โอ้โหภาพคมกริบจริงๆครับภาพคมกริบภาพคมชัดเลยนะครับขอบคุณไทยทีวีช่อง3แล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะครับเรียกว่าส่งความสุขให้กับแฟนมวยทั่วประเทศแล้วก็อีกหลายประเทศที่สามารถติดตามชมได้เลยทีเดียวไทยไฟเขาบอกแล้วครับว่าเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานนะครับครับผมขยับเข้าหาครับอิกิวซังทีซ้ายครับแหมตรงผมแกนี่ตัดใจแม่จริงๆนะครับอเล็กโซเย่โอมาดึง2-3ครับเตะตาล่างครับอเล็กซอกกราบครับอเล็กบอกว่าไม่โดนยั่วยั่วมียั่วสนุกแน่ครับท่านผู้ชมยกนี้ยกแรกครับขนาดนี้ยกที่สองจะขนาดไหนอย่าลุกไปนะเด็กชายครับซ้อมอยู่ที่มวยไทยพลาซ่าของคุณป๋องลำปางนะทางด้านของอเลสโอเย่เพราะฉะนั้นนี่สู้แน่นอนโอ้ยเจอเหมือนกันครับทางด้านของอิกิซังบวกหมัดกันเลยครับอิกิซังเจ็บแล้วครับโอ้โหเตะข้าคอไม่ถึงก็ตีเข่าขวาครับอิกิซังอเลสแทงซ้ายคืนโอ้โหเห็นแววตาแกนี่แกเหมือนจะกินเข้าไปเลยฮะอิกิซังเนี่ยเหมือนจะกินคู่ต่อสู้ไปเลยครับแม่อยู่ซีคอนี่กินกางเกงด้วยโอ้นี่มันแน่คุณสมรักคู่นี้เอ้มวยเอ้ยโดนแล้วไอ้ที่โดนดำๆอยู่ที่โครงข้างซ้ายนี่โดนเตะที่โดนต่อยฮะโดนเตะสิฮะเตะครับเต็มแท่งอย่างนี้ครับโดนสาดกันก่อนสักครู่นึงนะครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับดูครับพายุหมัดแล้วก็มีทุกลูกเลยนะครับโอ้โหดูกันเพลินตามากครับมวยคู่นี้แล้วก็เปิดเกมกันเร็วครับฝ่ายขาวนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะคนต่างเป็นเลยนะครับอีคิวซังไม่ต้องห่วงฮะดีกรีเนี่ยเพียบนะแล้วก็ไม่ผ่อนเกมทั้งคู่นะครับก็เรียกว่ามาสนุกกันปิดท้ายนะครับอาหารมื้อเย็นนะครับก่อนที่จะไปดูดาวเคียงเดือนครับตอนจบนะวันนี้นะครับผมติดนั่นแหละอ้าวดูครับบนเวทีโอ้โหมาดูความสุขด้วยการดูมวยไทยไฟครับวันนี้ครับอีคิวซังเนี่ยอีคิวซังเนี่ยกล้าไม่ต่อยด้วยนี่ก็สุขนะโอ้โหเอลเทนเขาดูบ้าเลยครับไอ้เอลเทนโอ้โหเจออัปคัตตายครับอีคิวซังโดนนะโอ้แต่ว่าลุกขึ้นมาเร็วครับกรรมการนรงค์ตันบุญีครับต้องนับก่อนครับนี่แหละครับโอ้นี่แหละครับไปพลาดครับครับอันตรายครับคู่ต่อสู้คนนี้หนักครับโอ้ทีปากเลยครับโอเย่แข้งขวาครับอีคิวซังโอ้นี่ต่อยเอาใจแฟนนะครับแล้วไปพลาดครับไปที่แล้วก็พลาดอย่างนี้เหมือนกันครับอีคิวซังฮะไปที่แล้วที่ฮ่องกงก็พลาดอย่างนี้ฮะไล่ตีลงเธอแล้วโดนสวนมาเนี่ยหงายท้องเลยฮะคือการก็ยังหลวมด้วยนะฮะโอ้นี่ได้โดนนับแล้วครับต้องเอาคะแนนคืนครับผมว่าความห่วงความปั่นจะเพิ่มขึ้นเลยครับเพราะอีคิวซังต้องเอาคะแนนคืนโอ้ยตาเล็กนี่มีโต้ตลอดนะครับนี่ครับโอ้ยกับปั่นขาเจอเอาโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับกรรมการต้องนับครับกรรมการนรงค์ตันบุญมีครับจังหวะสามหมัดกันครับและของเขาแม่นกว่าบวกกันนะฮะไม่เข้าใจนะครับอันตรายครับบวกมันอย่างนี้อันตรายครับอีคิวซังเล็กกว่าครับโอ้เชือกแหมผ้าประเจียนผ้าประเจียนคุยต่อแล้วครับอีคิวซังบ้าเลือดแล้วนะครับเลือดแล้ว
โอ้ยโยนซ้ายครับอเล็กคือแกออกแข้งยาวๆอยู่ดีๆนะฮะไปแลกหมัดกับเขาเนี่ยกำปั้นครับอิกิวซังโอ้แกตอนนี้ไม่มองอาวุธอื่นเลยนะครับกำปั้นอย่างเดียวครับคุณสมรักโดนไปสองนัดครับแต่ว่าเด็กแหวงด้วยเป็นป่ามวยไทยอยู่ครับอิกิวซังเอาโดนนะฮะเอาถึงนะครับตีได้ไหมครับโดนไปสองนัดแล้วครับอิกิวซังคืนแล้วครับคืนแล้วนะครับอิกิวซังทุกลูกแล้วครับตอนนี้อิกิวซังครับงัดออกมาครับอาเล็กจะหนีไปไหนครับเจอตอกกลับจิ้มขวาลำตัวครับอาเล็กเจอมาถึงสองสองอิกิวซังครับอาเล็กต้องกอดไว้ก่อนครับหมดยกสองครับพักกันก่อนครับพักกันก่อนเดี๋ยวมาครับแบคทีเรียส่วนหนึ่งของการเกิดสิวต้องจัดการเด็ดขาดกล้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับโอ้โหนี่ครับอิกิวซังไปพลาดนี่ครับแล้วโดนบวกขวาครับอิคิวซังเนี่ยก็บอกว่าถ้าอิคิวซังต้องเรียนน้อยเจ้าปัญญานะครับแต่วันนี้เอามันอย่างเดียวครับอิคิวซังคือไปเปิดเกมบวกกับเขาด้วยนะฮะก็เลยเดินโดนหมัดเขาเนี่ยหนักมากฮะก็เลยโดนนับไป2นับเลยพอเป็นเขียนมาช่องไทยไฟแล้วอิคิวซังจะต่อยสไตล์เอาใจแฟนนะฮะครับก็ถือว่ามาถูกทรงแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราไปพลาดเองครับยกสุดท้ายครับอิคิวซังเดินต่อกับมาทางซ้ายอาเล็กมัด1 2 3ลื่นนิดเดียวอิกิวซังบอกว่ามามาอย่าหนีอย่าหนีแน่จริงอย่าหนีครับแข้งขวาครับอิกิวซังนี่ฮะแข้งขวายาวๆอย่างนี้สวยงามครับไม่ออกแค่ตั้งแต่ยกที่2อย่างนี้ครับสวยงามนี่ฮะดูฟังแม่ไม้มวยไทยที่ออกแข้งอย่างสวยอย่างนี้นะครับมันจะเป็นต้องแลกมาครับอิกิวซังเราจะพลาดก่อนครับอิกิวซังก็บอกว่ามาดิมาดิไม่รู้ว่าฝรั่งฟังออกหรือเปล่าครับบอกฝรั่งมาดิฝรั่งบอกโกโก้อย่างเดียวโอ้เขาได้เปรียบแล้วนะครับดูกับปั้นขวาแข้งซ้ายครับจับกันไม่ค่อยแม่นครับแต่ว่าของเขาเนี่ยโอ้โหเอาละครับบวกต่อครับเอาเจอต่อไปเอาบวกต่อครับอิกิวซังอิกิวซังโอ้ยต่อขวาโอ้โชว์นี้แพ้มวยพอแทบแตกครับตอนนี้ครับท่านผู้ชมโอ้สนุกเข้าใจจริงๆไอ้เขาไอ้เขาหวังว่าคงจะถูกใจพระเดชพระคุณเพื่อนมวยทั่วประเทศนะครับเร็วโกที่สังเกตดูครับถ้านี่คือการออกแข้งอะไรจะเข้าทุกทีฮะคือเตะสวยนะครับครับแข้งขวาแข้งซ้ายครับอิกิวซังเอาละครับไม่มีทางเลือกครับเราต้องเดินกับวางแข้งซ้ายยกนี้ถือว่าเหมานะครับพี่เสือปองครับอเล็กไม่แลกไม่ประทะอาเธอเจอเข่าซ้ายของอิกิวซังครับวางแข้งซ้ายอเล็กพยายามจะตัดล่างอาล้มลงไปครับเอาละครับ2นับจะเป็นยังไงครับพี่สปองพี่น้องชาวไทยครับติดตามดูต่อไปครับแทงเข่าซ้ายครับอิกิวซังเอาแทงครับโอ้ข้างหลังก็ต้องเอาหมดนะครับตอนนี้แทงได้แทงเลยถือว่าออกกันไม่ดีนะฮะสนุกเอาใจจริงๆเอาละฮะได้ใจแล้วชักจะลุกขาครับแทงเข่าขวาครับแทงเข่าซ้ายครับอิกิวซังตีเข่าขวาครับอาเล็กโต้ด้วยซ้ายเสียงเชียร์จากพี่น้องชาวไทยครับโอ้โหลั่นโยนเข่าขวาครับอิกิวซังกำปั้นขวาครับอิกิวซังรัดตีเข่าซ้ายโอ้เดือดเดือดฮะไม่รู้จะทันหรือเปล่าครับเราไปพลาดโดนสองนับเนี่ยนี่ถ้าเสมอไม่ต่อนะฮะโอ้โหกระจับหลุดกระจับหลุดครับโอ้เสียดายฮะทำให้ของหลังหมดแรงฮะจังหวะเราไม่ดีฮะนักมวยจากฝรั่งเนี่ยกำลังจะเป็นลมเลยกระจับกระหลุดดูดิพี่เขานี่มองหาพี่เลี้ยงจะเอาต่อหรือไม่เอาเลยนะครับโอ้โหหันหลังให้แล้วฮะถ้าเป็นมวยนี่เสียรูปเสียเหลี่ยมนะคุณสมรักครับโอ้นี่ครับหน้าตาแกเอาเรื่องนะแล้ววันนี้แกก็ได้เรื่องแล้วแหละโอ้ยต้องขอบคุณบรรพบุรุษของพวกเราเลยนะครับครับทำให้มีวิชาการต่อสู้อย่างมวยไทยขึ้นมาในโลกนี้ครับและก็ตอนนี้ไม่ใช่เพียงแค่เป็นมรดกและก็วัฒนธรรมไทยอย่างเดียวครับแต่ตอนนี้เป็นมรดกของโลกไปละมวยไทยครับและที่สำคัญยังเป็นอาชีพได้ด้วยนะฮะครับโอ้โหครับรอสักครู่เดียวครับตอนนี้ทางอิกิวซังกำลังใส่กระจับนะครับเพื่อที่จะมาชกในปลายยกสุดท้ายยกที่3ครับไล่มาโอ้โหถือว่าต้องวัดใจกรรมการแล้วครับตอนนี้ครับเห็นช่องแล้วอย่าลืมนะครับเยาวชนคุณพ่อคุณแม่นะฮะที่อยู่ที่นี่ก็
อนุรักษ์ไว้นะครับซ้อมเก่งต่อยเก่งเนี่ยก็เป็นอาชีพได้นะครับหรือไม่จริงๆนะกีฬามวยไทยเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเลิศก็ได้เป็นการออกกำลังกายก็ได้ตอนนี้นะฮะรูปร่างดีร่างกายดีและที่สำคัญนะครับสุขภาพแข็งแรงพอสุขภาพแข็งแรงปุ๊บก็ไม่ต้องไปเสียตังค่าหยุดยาอะไรอย่างอื่นๆครับนะครับก็เดี๋ยวแจ้งให้การดัดมวยทราบหน่อยแล้วกันคุณสมรัตน์และคุณสมจิตนะครับคือการโดนนับเนี่ยเสียแต้มเดียวครับนะครับถ้าสองนับนี่คือสองแต้มฮะสองนับก็คือสองแต้มครับนะครับยกแรกเนี่ยทางด้านของอิคิซังได้นับครับนะครับแล้วยกสองมาเสียสองนับถ้าเกิดยกนี้เนี่ยอิคิซังชนะนั่นเท่ากับว่าแต้มจะได้เสมอนะฮะเสมอต้องตัดสินอีกต้องเด็ดเลยนะครับโอ้ยแสดงว่าเราก็จะโอ้โหได้เห็นความเดือดต่อในยกที่สี่เราภาวนาให้เสมอเราภาวนาให้เสมอนะครับลักษณะเหมือนอยากให้คนต่อยกันนะฮะเอ้าเราก็ดูเราพวกซาดิสเอาละมาดูวัดใจกรรมการกันแล้วครับอะไรแต่ว่ายกนี้ต้องบอกว่าเราได้เยอะนะครับดูครับโหดขั้นเทพจริงๆครับทางด้านของอิคิซังกอรุ่งธนาเกียรติเดินลุยต่อครับอิคิซังครับรับตีรับตีเลสได้พักมาได้พักมาพอสมควรแล้วนะครับลุยต่อครับอิคิซังเอาทีไว้โยนเข้าขวาครับแทงเข้าขวาอีกทีนึงแทงเข้าซ้ายครับอาคาเชื่อแล้วก็หมดยกครับโอ้โหต่อยสนุกครับคู่ครับเขาบอกแล้วว่าเขาไม่ได้บ้าถ้าเกิดยกนี้เราชนะได้นะครับก็อาจจะได้ดูนะฮะเพราะว่าแต้มจะออกมาเสมอและได้ดูสแตนเดสนะครับสนุกกันไปคือยกแรกเราได้นับครับผมเราก็ได้1ครับยก2เสีย2แล้วเราก็เสีย2แต้มเสีย2แต้มก็3เราได้เราได้1เราก็ได้1ก็เสมออีกครับต้องดูครับต้องดูครับถ้าเกิดเราคิดเองเราก็มองว่าเสมอนะครับเพราะว่าแต้มจะออกมาแต้มเท่ากันเลยนะครับนี่คือความมันนะครับคือยังมีโอกาสนักมวยคือยังมีโอกาสแม้โดนนับก็ไม่ได้โบแล้วนะครับนี่คือเสน่ห์ของไทยไฟครับคือความตื่นเต้นความเร้าใจมีทุกยกจริงๆครับดูว่าคู่นี้เสมอครับอย่างที่เรียนไปแล้วครับเสมอกันครับอีกยกหนึ่งครับต้องตัดสินกันอีก3นาที3นาทีคุณสมรักคุณสมจิตคืออย่างนี้ครับพี่เซบองและพี่สมรักครับครับพอหมดยกนี้กรรมการชูเสมออีกคือทางดีใจฮะแต่แล้วอเล็กอเล็กว่าไงอเล็กตาละห้อยเอาอีกแล้วเหรอวันพอเสมอเราก็อ่านเกมครับอ่านเกมว่ายกนี้เราต้องเดินกลับเหมือนเดิมครับแต่โดนครับโดนหมัดโอ้ถูกใจครับพูดต่อสู้บอกว่าอีกแล้วเหรอมันจะไม่ไหวนะฮะไม่ผู้ต่อสู้ก็บอกว่าตรงนี้เราจะต่อยหมัดแล้วอ่ะมาดูครับมาดูก็ต้องขอบคุณไทยทีวีสีช่อง3นะครับคือยืดระยะเวลาให้พวกเราดูกันจนจบกับมวยคู่มันแบบนี้ครับครับก็ต้องขอโทษแฟนละครดาวเคียงเดือนไว้ก่อนนะครับผมก็อยากดูเหมือนกันแต่ว่าขอดูมวยคู่นี้ก่อนครับยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายครับอิคิซังกอร่งธนาเกียรตินะครับเจอกับทางด้านของอเล็กซ์โอเย่ครับจากบราซิลมาเต้นความเข้าใจอยู่อีกครับท่านผู้ชมครับมาติดตามเชียร์อิคิซังนะครับแค่ซ้ายครับอิคิซังเจอแค่ซ้ายของอเล็กอิคิซังแม่โถงเข้าไปครับตีเข่าขวากรรมการนรงครับแยกออกมาแกไล่ต้นเหมือนไล่ต้นจับหูเลยนะฮะตอนนี้ไม่ได้อยู่หาไม่ได้อยู่หาแล้วโดนหมัดฮะครับต้องไล่จับไว้ก่อนโอ้ยเกือบตกเวทีครับโอ้เขาบอกแล้วเขาไม่ได้บ้าไม่ได้บ้าครับไอ้นี่โอ้เราก็อดเชียร์ไปไม่ได้นะครับมันสนุกและตื่นเต้นจริงๆครับคุณผู้ชมครับถ้ามาเห็นอยู่ในโอแห่งนี้นะตีหมัดตีเข่าขวาครับอีกทีนะตีเข่าขวาครับดูที่ระบบการหายใจนะครับว่าใครจะหายใจช่วงแค่ขวาอย่าโดนหมัดอย่าโดนหมัดวัดใจกรรมการแล้วครับพี่สมองและสมรักคำดีครับเอาเสมอถึงยกไปกรรมการต้องมาเตือนครับถูกใจคนดูมากครับถูกใจคนดูที่นครสวรรค์มากแต่ทั้งบ้านนี้ถูกใจหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมเชื่อว่าถูกใจแน่นอนครับถ้าเสมออีกไทยทีวียก3เปิดให้ดูอีกขอบคุณเลยนะครับไม่ได้หรอกถ้าเสมออีกเร
เราจะให้ไปเตะกันที่สนามฟุตบอลเอาละครับเอาละครับยกอันท้ายแล้วอเล็กขยับครับอิคิวซังก็ไม่ออกถ้าอเล็กหรืออิคิวซังแขนซ้ายของอิคิวซังก็ตีกับขวาครับอเล็กตีกับขวาอิคิวซังตีมีด้านอื่นแล้วนะครับทางด้านของอิคิวซังครับมั่นอกมั่นใจครับทีซ้ายหมดยกสุดท้ายครับเอาละขอโทษขอโพยกันไปโอ้โหฝรั่งโอ้นอบน้อมจริงสุดยอดจริงๆครับสุดยอดมากๆครับครับวันนี้รู้สึกว่าเราคืนความสุขให้กับประชาชนแฟนมวยไทยไฟท์จริงๆนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์ครับกรรมการก็รวบรวมคะแนนครับกรรมการณรงค์ตันบุญมีโอ้วันนี้ไทยไฟสนุกทุกคู่ครับไม่มีโบครับเนี่ยครับวางซ้ายแล้วอิคิวซังกระโดดจังหวะจุดตกพอดีนะฮะไม่ถึงแล้วจังหวะนี้ครับแล้วก็ตัวเองก็ตกเวทีครับคอเกือบหักแม่แถวบ้านเรียกว่าปิ้นบัฟเลยครับตรงนี้โอ้เดี๋ยวไปฟังผลกันครับก็สะใจแฟนมวยจากนครสวรรค์และแฟนมวยไทยทั่วประเทศนะครับเป็นทางด้านของอิคิซังกอรุ่งธนเกียรตินะครับเป็นฝ่ายเอาชนะทางด้านของอเล็กซ์โอเย่จากบราซิลครับ